ยาขึ้นนัดกันเข้าไปสะพานของต่อหัวดูทุกคนดีก่อนอันนี้เจอแล้วเด็ดเดี๋ยวบอลเฮ้ยบอลเดี๋ยวเฮ้เอเฮ้มันมันส้มกำลังจะพาท่านผู้ชมนะคะไปตักบาตรตรงสะพานมอญก็คือได้เห็นวิวสะพานมอญด้วยนะคะตามส้มกันมาเลยดีกว่าแล้วทำลายผมมีเจ้าของแล้วเนี่ยจริงเหรอคะยิ้มเกิดพรุ่งนี้มาคืนชื่นใจตอนนี้ส้มก็เดินแล้วก็เดินมาถึงสะพานมอญเรียบร้อยแล้วนะคะเดินเข้ามาเลยตอนเช้าแบบนี้ก็จะมีคนขายของเอาไว้ตักบาตรนะคะก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีอาหารบรรยากาศตอนนี้เป็นแนวแบบสดชื่นแล้วก็เงียบสงบโอเคเลยเขาบอกว่าสะพานมอญค่ะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเรามาเดินกันดีกว่าความยาว850เมตรอุ้ยเกือบกิโลนึงนะเราจะเดินกันไหวมั้ยเนี่ยดาวกะตายจะไม่คิดจะติดเลยหอมด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคนมาในแท้ต้องป้ายจมูกตรงนี้ด้วยครบแล้วนะแล้วก็เงินก็แล้วแต่จะให้น้องเขานะคะขอบคุณนะคะคือแป้งอันนี้คือทำมาจากสมุนไพรเหรอคะมันมีกุหลาบก็มีมะลิก็มีอ๋อกุหลาบก็เป็นรากไม้ก็มีหลายแบบอ๋อค่ะบรรยากาศดีมากแบบแนวแบบเงียบๆสดชื่นหนูอยากคิดมาพูดที่ทราบประวัติสะพานนี้ยังนะคะประวัติของสะพานไม้ครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยประวัติเป็นมาเป็นยังไงครับที่สุดของสะพานไม้ค่ะก็จะมีความยาวประมาณ445เมตรครับค่ะพวกพี่มีอะไรที่จะสอบถามได้ครับอุ้ยน้องเขาวางไว้บนหัวด้วยค่ะที่จริงอ่ะหนูก็เป็นคนมอญนะหนูนามสกุลเตอมอญก็ที่บ้านหนูบอกว่าปู่หนูอ่ะเป็นคนมอญหนูก็น่าจะเป็นด้วยกับเขาด้วยแหละแปลว่าเขาต้องเป็นคนแบบถือของเยอะจะไม่มีที่ถือเลยต้องไปวางไว้ที่บนหัวแน่ๆเลยป้าเขาเป็นคนกินเหล้าไงก็ไม่เมาเขาแข็งไปดูทางนู้นกันสวัสดีค่ะฝึกนานไหมคะไม่นานพี่ขอฝึกมันได้ป้าอย่าเลยมอญน่าจะกระจาย1 2 3 4 5 6 7 8เลข9เป็นเลขมงคลเราเพิ่มมาอีกใบป่ะจริงถ้าฝึกก็น่าจะทำได้ละตอนนี้เราก็เดินสิ้นสุดสะพานมอญเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นโซนตลาดก็คือเป็นหมู่บ้านของคนมอญแล้วนะคะเป็นไงวะเพื่อนยาวจริงถือว่าการตื่นเช้าเขาก็เห็นอะไรเยอะกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะถือว่าเป็นเช้าได้คุ้มค่าปะแป้งให้หน่อยมาทุกหัวฮะ
สวัสดีก้าเฮ้ยช็อตนี้แม่งมึงแม่งหล่อเลยเฮ้ยบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสวยงามมากคือเมื่อเช้าเนี่ยขี้เกียจตื่นมากคือนอนแบบโอ้โหไม่อยากตื่นเลยนี่พวกเราจะมาทำบุญกันทำบุญกับพระมอญเลยอยากลองดูว่าแบบเขาเวลาเขาสวดคาถาเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าทันนะถ้าทันนะค่ะนี่ก็เป็นชุดตักบาตรค่ะของชาวมอญนั่นเองค่ะก็คือก็เหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะก็มีข้าวมีขนมมีน้ำนะคะแต่ว่าเขาจะมีดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นดอกไม้เสียบในไม้แล้วก็ร้อยเป็นตั้งๆแบบนี้แล้วก็เสียบดอกชบาแล้วอันนี้เป็นดอกพุดค่ะไปดักพายพี่ก่อนดักพายพี่ก่อนแขนละแคร์แขนละแคร์โอ้โหเอาไปวิ่งเร็วโอ้ยต้องใส่บาตรจะตระบาดขนาดนี้นะเป็นไงกับเป็นไงเงียบไหมฮัลโหลนิมนต์ครับเขาจะจัดมาให้4ชุดครบเลยก็คือมีของแห้งกับน้ำแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดินทีละสีเนาะไม่มีตัวแทนพรเหมือนที่บ้านเรานะคะเหนื่อยมากค่ะไม่เคยตักบาตรเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอะ แมงวันตอมได้เหยียบขี้ค่ะไม่รู้จะมาทำอะไรเตาเปียกค่ะ วิ่งตามพระอ้าวเฮ้ยมาเหมือนกันเหรอเฮ้ยนี่มันนักท่องเที่ยวเหรอมาจากไหนเขาเนี่ยมาบีนี่คือถ้าไม่ได้วิ่งหาพันแบบอากาศจะดีมากเลยตอนนี้อากาศเป็นไงรู้สึกแบบอบชื้นอะอยากได้ตุ๊กตานั่นอะตุ๊กตาพม่าที่มันแบบมืออะพี่ครับไอ้ตุ๊กตาอันเนี้ยเท่าไหร่อ๋อโชว์ซื้อของฝากแฟนเพจนะคะเดี๋ยวส้มเลือก2ชิ้นให้สำหรับคุณผู้ชมนะคะกิจกรรมว่ายังไงเดี๋ยวก็ติดตามเอาเองแล้วกันนะคะอันนี้ไปส้มเลือกได้แหละส้มขอเลือกเป็นสร้อยละกันอีกอย่างนึงเอาอะไรดีอ่ะเพราะว่ามีเป็นเกี่ยวกับความเชื่อไว้ดักจับฝันร้ายเป็น2ชิ้นนี้นะคะมีสร้อยคอกับ Dream Catcher คือจับนี่ไว้จับฝันร้าย2อย่างนะคะร่วมกิจกรรมกันเนาะขนมเขาเรียกว่าขนมถังแตกแบบขนมเบื้องขนมถังแตกแบบมอญก็คือก็เหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะแต่ว่าของเขาจะมีลักษณะค่อนข้างแบนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ3,020โลเองนะคะหอมมากหอมจริงไม่อ้วนด้วยเพราะแป้งมันบางอร่อยพี่อร่อยค่ะไม่หวานแต่ว่าเขาเหมือนมีอะไรหวานๆอยู่ตรงเนี้ยเป็นน้ำตาลที่เอาไปเคี่ยวกับมะพร้าวสดมันจะให้อีกแบบนึงมันจะให้ความหอมมากกว่าชอบนี้มากกว่าอร่อยอ่ะพอแล้วเพื่อนกูไม่มีแดกกลัวกูดิขอไม่ตายยัง2 3นั่งโอเคป่ะมันตามไม่เลิกเลยว่ะหมูไข่กระเทียมค่ะโอ้โจ๊กไข่ลวกค่ะกินกับหมี่กรอบแล้วก็ปลาทูโกค่ะปลาทูโกค่ะปลาทูเขาตัวเป็นเริ่มเลย
ชาหอมอยู่ค่ะแต่ไม่กินได้ไหมคะมันร้อนรสชาติเหมือนโจ๊กบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าของมันก็เหมือนที่ไทยแหละแต่ที่จะมีเด่นๆก็มีไอ้แป้งทานาคาเนี่ยแหละค่ะพี่บอลนี่ถ้าแบบไม่มีบัตรประชาชนเข้าประเทศไม่ได้แล้วอ๋อนี่คือการแซวอยู่ส้มนี่ความไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมไม่อยากเฮ้ยหมวกเทลค่ะหมวกเทแล้วหมวกเทแล้วเชยังไม่ตายส้มเป็นคนชอบหลายทหารมากเป็นคนสะสมหมวกพี่เทพี่เฮ้ยเข้าพี่บอลเองแกงเดียวกันเขาให้ไปเป็นไงบ้างครับเพื่อนใช้ได้เลยเฮ้ยเราได้คนละอันว่ะเป็นไงคุณผู้ชมความหล่อนี่ไม่ค่อยกินกันไม่ค่อยลงผมว่า2คนนี้ใครหล่อกว่านะครับอุ๊ยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะคนซ้ายก็ณเดชน์คนขวาก็โดมอ่ะนี่คือจังหวะนี้คือน้องส้มเป็นคนถ่ายอยู่นี่ดูท่ายืนของน้องส้มในการถ่ายผู้หญิงยุคใหม่ต้องสตรองอันนี้เป็นน้องที่มองมหาลัยครับร้านขายของดีมากเลยนะครับเนี่ยน้องภาษาเหนือได้เอ้ยสามมอนถ้าจะชมสาวมอนอ่ะเป็นสามมอนฉลาดน้องฉลาดมากอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะน่ารักเหรออ๋อรู้สึกเพื่อนเนยอินเสิร์ตเป็นพิเศษเหรอเจ้าของร้านฉลาดเราก็เตยอินเสิร์ตเยอะกระเป๋าถอดเลยอ่ะเรียนจบเอกอะไรมาครับบริหารค่ะมึงสนใจคนบริหารปะวะน้องชื่ออะไรนะโอ้ยขี้หมาอันนี้คือฝีมือของน้องส้มนะครับแมงวันตอมเลยแมงวันตอมเลยเหยียบขี้ค่ะส้มเมื่อกี้ขาเป็นไรนะขาสะบัดข้างไหนข้างนี้น่ารักแล้วหินปะการังด้วยสงสัยกูต้องมาสังขะบ่อยๆแล้วเราไปนั่งเรือนไปบ้านหลวงพ่อก่อนไม่ถามเขามีแฟนยังคือเรากำลังพูดถึงลักษณะสาวมอญที่นี่อยู่ว่าการแต่งตัวเนี่ยลักษณะเป็นยังไงบ้างบางคนก็ดีบางคนก็ดีมากเลยชมแล้วนะคะวัดวังวิเวการามนะคะมีความโด่งดังในเรื่องของหลวงพ่ออุตมะค่ะที่ร่างของท่านนั้นไม่เน่าค่ะเมื่อท่านได้มรณภาพลงนะคะซึ่งเขาได้บรรจุร่างของหลวงพ่ออุตมะค่ะไว้ที่ปราสาทเก้ายอดค่ะเรียกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวมอญอีกด้วยค่ะซึ่งสวยงามมากๆเลยหลวงพ่ออุตมะนะคะก็เป็นพระที่เรียกได้ว่าชาวมอญแล้วก็ชาวไทยนับถือค่ะสำหรับท่านใดนะคะท่านผู้ชมที่จะมานมัสการหลวงพ่ออุตมะนะคะก็แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะคะจะได้ถือว่าเป็นการเคารพสถานที่ด้วยนะคะค่ะตอนนี้ส้มมาอยู่ที่เจดีย์พุทธคยาค่ะ
ี่เลยด้านหลังแบบนี้เรียกว่าหลวงพ่ออุตมะนะคะเป็นผู้ริเริ่มนะคะสร้างเรียกว่าเป็นแบบจำลองค่ะจากประเทศอินเดียซึ่งของอินเดียเนี่ยใหญ่กว่านี้ประมาณ10เท่าค่ะโดยใช้แรงงานชายหญิงนะคะชาวมอญจำนวน400คนค่ะแล้วก็เจดีย์จะประกอบด้วยอิฐมอญนะคะประมาณ 260,000 ก้อนด้วยกันค่ะแล้วก็ด้านในหลวงพ่ออุตมะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะมาบรรจุไว้แล้วก็ด้านบนเจดีย์ก็จะมีทองคำหนัก400บาทอีกด้วยค่ะไปชมด้านในกันเลยค่ะได้มากๆเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะคะแล้วก็มีรูปสวยๆก็อย่าลืมมาแปะไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าอิ่มมากๆบุญเนี่ยอิ่มมากๆเราเข้ามาแล้ว2วัดแล้วก็รายการเนี่ยทำแต่ทำรายการมาเนี่ยเข้ามาแล้ว5วัดรายการเราทำบุญเพื่อสะสมเป็นแพ็กเกจถวายสังฆทานใหญ่ยังไงทริปกาญจนบุรีตื่นเต้นดีมีเรื่องตื่นเต้นเยอะมีการลุยป่าที่สมจริงสมจังแล้วมีการขึ้นไปดูเมฆหมอกสีขาวต้องบอกว่าคือเรายังเที่ยวไม่หมดหรอกคือจังหวัดกาญใหญ่มากจริงๆตอนแรกเรานึกว่าจังหวัดกาญมันเล็กแต่ด้วยแบบว่ามันเป็นอันดับ3ของประเทศที่แบบมีพื้นที่ใหญ่มากอาจจะต้องมาอีกสัก 2-3 รอบรอบนี้มาแค่พื้นๆก่อนเดี๋ยวหน้าหนาวเลยมาอีกรอบนึงหยุดเดินก่อนเถอะที่เราได้ไปเที่ยวกันตอนช่วงเช้านะคะจะเรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะกับสะพานมอญที่อยู่ด้านหลังของส้มนี่เองค่ะรวมไปถึงนมัสการนะคะหลวงพ่ออุตมะที่วัดวังวิเวการามอีกด้วยนะคะก็บรรยากาศดีและสถานที่สวยและเมืองกาญจนบุรีนะคะถ้าใครชอบนะคะในเรื่องของป่าชอบเดินลุยชอบน้ำตกแล้วก็มีประวัติศาสตร์อิงเข้ามาด้วยเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ส้มแนะนำเลยค่ะถ้าใครมีเวลาว่างหรือว่าวันหยุดนะคะก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้เพราะว่าก็ไม่ได้ไกลจากตัวกรุงเทพมากนักอีกด้วยค่ะและโดยรวมสำหรับทริปกาญจนบุรีกับรายการปาร์ตี้ครั้งนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยเพราะว่าปลุกความเป็นชายของส้มออกมาขอบคุณรายการปาร์ตี้ด้วยค่ะที่ให้ส้มมาร่วมสนุกกับทริปนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการปาร์ตี้นะคะได้ในทางบักกะบู.tv หรือว่าทาง YouTube และ Facebook ค่ะท่านสามารถเสิร์ชหาคำว่าปาเตียวได้ในช่องค้นหาแล้วก็เจอเพจเราแน่นอนค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็กดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของส้มแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะต้องรีบกลับกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายTV